พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่นี่ค่ะวัดชัยวัฒนารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะอีกหนึ่งโบราณสถานที่สำคัญค่ะแล้วก็ต้องบอกว่าตอนนี้นอกจากนักท่องเที่ยวชาวไทยนะคะนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติยังหลั่งไหลเข้ามาที่นี่เป็นจำนวนมากเลยสถานที่แห่งนี้มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์อย่างไรวันนี้เราจะมารับทราบข้อมูลความรู้กันนะคะจากท่านผู้อำนวยการอุทยานประวัติศาสตร์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาผู้อำนวยการสุกัญญาเบลเนอร์นะคะสวัสดีค่ะก่อนอื่นเลยนะคะอยากจะให้หมออ้อได้เล่าเกี่ยวกับเรื่องของความเป็นมาของสถานที่จุดนี้ให้เราได้ฟังกันหน่อยค่ะก็สำหรับวัดชัยวัฒนารามนะคะก็เป็นวัดสำคัญก็ถือว่าเป็นพระอารามหลวงในสมัยกรุงศรีอยุธยาแล้วก็เป็นช่วงกรุงศรีอยุธยาตอนปลายเป็นวัดที่กษัตริย์สร้างอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาเนี่ยก็ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเป็นที่หนึ่งที่เดินทางมาประเทศไทยแล้วก็จะต้องมาชมโบราณสถานต่างๆที่อยู่ในบริเวณทั้งภายในเกาะเมืองและนอกเกาะเมืองโดยเฉพาะวัดชัยวัฒนารามพูดถึงนักท่องเที่ยวแล้วเนี่ยนะคะอย่างที่บอกว่าชาวต่างชาติเข้ามาเยอะมากขึ้นค่ะถามพ่ออ้อหน่อยค่ะว่าหลายคนก็อยากรู้เข้ามาเนี่ยเขามาทำอะไรบ้างมาถ่ายรูปอย่างเดียวแล้วกลับหรือเปล่าคะมันไม่ใช่แค่ชาวต่างชาตินะคะคนไทยเราเนี่ยค่ะที่เข้ามาที่เนี่ยเยอะอาจจะด้วยเนื่องด้วยกระแสละครอาจจะเนื่องด้วยแบบแต่งกายย้อนยุคอะไรอย่างเงี้ยค่ะตรงนี้ก็คือเข้ามาถ่ายภาพทีนี้เราเองเนี่ยเป็นส่วนที่เราต้องเติมเต็มความรู้ตรงนี้ไปนะคะเราก็พยายามที่จะคิดหลายจุดด้วยกันในเรื่องของการจัดการว่าจะทำยังไงให้คนเข้ามาไม่มาถ่ายภาพชุดไทยเฉยๆอะค่ะได้รับความรู้กลับไปด้วยนี่ป้ายคำบรรยายต่างๆเนี่ยก็ไม่ได้ผ่านนักท่องเที่ยวก็เหมือนกับว่าไม่ได้เห็นแล้วก็ไม่ได้รู้อย่างเงี้ยค่ะก็เลยมีการกำหนดทางเดินใหม่ให้มีนักท่องเที่ยวได้เดินผ่านณจุดนั้นนะคะแล้วก็เราก็มีอำนวยความสะดวกให้ชาวต่างชาติด้วยในเรื่องของ QR code นะคะ10ภาษามีภาษาไทยภาษาอังกฤษนะคะภาษาจีนแล้วก็ภาษาญี่ปุ่นนะคะที่นักท่องเที่ยวสามารถสแกนแล้วก็จะมีภาพเคลื่อนไหวแล้วก็จะมีการบรรยายมีเสียงบรรยายมีภาพให้ดูด้วยณปัจจุบันเรื่องของการดูแลบูรณะเองก็ตามเดี๋ยวนี้ทราบมาว่าไม่ใช่เฉพาะหน่วยงานในบ้านเราแล้วเท่านั้นเรายังได้รับความร่วมมือจากต่างประเทศด้วยก็จะทำการบูรณะโดยโครงการที่เราร่วมกับรัฐบาลอเมริกาภายใต้กองทุนโบราณสถานโลก WMF ค่ะอันนี้เป็นโครงการระยะที่2แล้วซึ่งระยะแรกเนี่ยเสร็จสิ้นไปแล้วทางผู้เชี่ยวชาญจากต่างชาติเนี่ยก็ได้เข้ามาทำการฟื้นฟูบูรณะตัวโบราณสถานค่ะอันนี้ก็จะเป็นโครงการความร่วมมือกับนานาชาตินะคะที่ดำเนินการอยู่แล้วคือคุณค่าทางประวัติศาสตร์ด้วยนะคะที่เราต้องช่วยกันนะคะคุณผู้ชมคะนี่คือทั้งหมดนะคะของเรื่องราววัดชัยวัฒนารามที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะเพราะฉะนั้นอย่างที่ท่านผอ.บอกไปนะคะเข้ามาแล้วมาเที่ยวแล้วช่วยกันอนุรักษ์ค่ะแล้วก็ที่สำคัญปลูกจิตสำนึกที่ดีนะคะทั้งคนในบ้านเรารวมถึงต่างชาติด้วยวันนี้ขอบคุณผอ.มากๆนะคะขอบคุณค่ะส่วนกรมศิลป์อยากเล่าปีที่3ครั้งต่อไปจะพาไปที่ไหนติดตามได้ช่องทางนี้นะคะสวัสดีค่ะ